ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อวางดอกไม้หนึ่งคู่เทียนสองเล่มก่อนนอนว่าสั้นๆชีวิตดีขึ้นไม่มีตกต่ำท่านผู้ฟังคะการไหว้บูชาขอขมา7ครั้งก่อนนอนและการสวดมนต์ก่อนนอนบทสวดมนต์ก่อนนอนนับเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้โดยที่ในแต่ละวันเราจะต้องพบเจอกับเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องที่ทำให้ชีวิตเป็นสุขไปจนถึงเรื่องราวแย่ๆที่ทำให้ชีวิตวุ่นวายเมื่อกลับถึงบ้านเราต่างก็ต้องการเวลาพักผ่อนอยากนอนหลับสบายเพื่อลืมเรื่องราวแย่ๆการท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิจิตใจสงบผ่องใสอีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันให้กับเพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ต่างๆบนโลกใบนี้ค่ะเมื่อเรามีสมาธิจิตใจก็เย็นลงจะทำให้เรานอนหลับสบายตื่นเช้ามาก็จะรู้สึกสดใสพร้อมที่จะสู้ไปกับงานหรือการเรียนได้ยังมีความสุขซึ่งในบทสวดมนต์ก่อนนอนไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตามค่ะล้วนแล้วแต่มีอนุภาพในตัวเองอยู่มากมายอีกทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดดีๆที่จะเป็นหลักนำทางให้เราดำเนินชีวิตในทุกๆวันไปได้อย่างราบรื่นค่ะฉะนั้นการสวดมนต์ก่อนนอนถือว่าเป็นเรื่องที่ดียิ่งปฏิบัติทุกวันก็จะส่งผลที่ดีในเรื่องของสมาธิปัญญาทำให้ใจของเราสามารถพิจารณาเรื่องราวต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและใจเย็นมากขึ้นค่ะนอกเหนือจากคาถาบูชาต่างๆแล้วสมเด็จโตวัดระฆังยังได้สอนให้ไหว้ขอขมา7ครั้งก่อนนอนด้วยซึ่งมีวัตถุประสงค์และอานิสงส์ดังนี้ค่ะไหว้ครั้งที่1เพื่อบูชาและขอขมาพระพุทธเจ้าน้อมระลึกถึงคุณงามความดีที่ทรงช่วยชี้ทางสว่างให้สัตว์โลกพร้อมน้อมรับในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้ให้เราปฏิบัติได้แก่ทานศีลและภาวนาไหว้ครั้งที่2เพื่อบูชาและขอขมาพระธรรมน้อมระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนซึ่งเป็นสัจธรรมที่ช่วยรื้อถอนกิเลสและนำพาสัตว์โลกไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงพร้อมน้อมรับพระธรรมที่พอจะนึกออกมาพิจารณาเนืองๆไหว้ครั้งที่3เพื่อบูชาขอขมาพระสงฆ์สาวกผู้มีพระคุณสานต่อจากพระพุทธเจ้าในการช่วยนำพาสัตว์โลกสู่ทางสว่างพร้อมน้อมรับในการช่วยส่งเสริมสถาบันสงฆ์เพื่อช่วยการสานต่อศาสนาเช่นบำรุงสงฆ์น้อมรับคำสอนทำบุญตักบาตรและช่วยเผยแผ่ธรรมเป็นต้นไหว้ครั้งที่4เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพ่อแม่ไม่ว่าท่านทั้งสองจะล่วงรับหรือยังมีชีวิตอยู่การกราบไหว้ท่านก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตและส่งเสริมให้ผู้กราบไหว้ได้บุตรที่ดีในอนาคตอีกทั้งการงานและชีวิตส่วนตัวของผู้ที่กราบไหว้ก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยอนุภาพแห่งความกตัญญูขอให้น้อมระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ในขณะที่กราบพร้อมขอขมาท่านด้วยใจจริงน้อมสำนึกว่าจะไม่ทำความผิดต่อพ่อแม่อีกทั้งในภพนี้และภพหน้าไหว้ครั้งที่5เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์ซึ่งล้วนมีบุญบารมีในการปกปักบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้บ้านเมืองพึงกราบไหว้ก่อนนอนเพื่อขอขมาและขอบารมีท่านมาปกปักรักษาสร้างสิริมงคลให้ชีวิต
ขณะกราบพึงน้อมระลึกสำนึกในหน้าที่ที่ท่านเหล่านั้นต้องทำเพื่อประเทศชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอนุโมทนาและคอยส่งเสริมกิจการการงานท่านให้เจริญรุ่งเรืองไหว้ครั้งที่6เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งหลายไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมาในรูปแบบไหนเช่นเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นคนรู้จักเป็นเจ้านายพึงน้อมระลึกสำนึกในบุญคุณของท่านเหล่านั้นและขอขมาต่อสิ่งที่ผิดพลาดไปไหว้ครั้งที่7เพื่อกราบไหว้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นดวงจิตวิญญาณจากหลายภพหลายชาติแม้แต่สัตว์ที่กินเข้าไปให้น้อมระลึกในทุกข์ที่กำลังประสบอยู่ยิ่งทุกข์มากแสดงว่ากรรมก็มากเพราะเคยทำผิดไว้มากตามกฎแห่งกรรมให้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะในภพนี้หรือภพที่ผ่านๆมาเพื่อขออโหสิกรรมพึงน้อมสำนึกว่าจะไม่ก่อกรรมร้ายใดๆตราบเท่าที่จะพยายามทำได้เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการข้างหน้าอีกต่อไปอานิสงส์จากการไหว้บูชาขอขมา7ครั้งก่อนนอนได้แก่ 1. ทำให้เป็นที่รักของสัตว์โลกทั้งหลาย2. หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นเจ้านายเมตตา 3. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆ 4. จิตใจแจ่มใสมีสติมีความเมตตาและอ่อนโยน 5. สติปัญญาดีไม่อับจนหนทาง 6. เจ้ากรรมนายเวรไม่อาฆาตพยาบาท 7.เงินทองไหลมาเทมาไม่มีขาดมือ 8. จิตเกิดสมาธิได้เร็วไม่มีมารมาทำให้ฟุ้งซ่าน 9. ปัญหาชีวิตคลี่คลายจากหนักเป็นเบาและ 10. ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองและรักใคร่ปรองดองเมื่อไหว้ขอขมา7ครั้งลำดับต่อไปให้ว่าบทขอขมากรรมบทสวดขอขมากรรมขออโหสิกรรมคำอธิษฐานขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสัญจิตจกรรมังอสัญจิตจกรรมังขมันตุเมอโหสิกรรมังภวตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไรและอุปัทวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จเทอญประสบการณ์การขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวรปกติเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนจะท่องเฉพาะบทนะโมตัสสะแล้วกราบ3ครั้งแล้วนอนเลย
แต่เมื่อก่อนปีใหม่ได้หนังสือสวดมนต์มาก็เลยสวดบทขอขมาขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรตอนสวดครั้งแรกก็ไม่คิดอะไรมากคิดแค่ว่าเป็นบทที่น่าสวดดีหลังจากสวดเสร็จคืนนั้นฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูแดงมานั่งคุยด้วยเธอบอกว่าเมื่อก่อนโกรธมากแต่มาวันนี้ไม่โกรธแล้วพอเราตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกอิ่มเอมใจแบบอธิบายไม่ถูกคุยกับแม่แม่ว่าคงเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขามาอโหสิกรรมให้การสวดมนต์มีมานานแล้วค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณและเป็นกิจกรรมที่ดีที่พระพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติและวันนี้เราจะขอพูดถึงอานิสงส์ที่จะได้รับจากการสวดมนต์ผู้ที่นิยมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสม่ำเสมอจะก่อให้เกิดผลดีต่อจิตใจทำให้อารมณ์ผ่องใสไม่โกรธง่ายไม่เครียดและทางการแพทย์สมัยใหม่รับรองแล้วว่าการสวดมนต์ทำให้เกิดความสุขได้จริงในจิตใจแม้จะต้องใช้ความคิดก็จะคิดแบบมีเหตุมีผลส่งผลให้ร่างกายสร้างและหลั่งฮอร์โมนในร่างกายให้เป็นปกติทำให้ร่างกายสมดุลเมื่อร่างกายสมดุลบุคคลนั้นก็จะอายุยืนคนที่มีอารมณ์ดีไม่เครียดจะมีอายุยืนยาว 2. สามารถไล่ความขี้เกียจได้ถ้าเราสวดมนต์ทุกวันเป็นกิจวัตรได้มันจะเป็นการฝึกวินัยในตัวเองเพราะขณะที่สวดมนต์อยู่นั้นถ้าเราไม่มีความอดทนเพียงพอและมีอารมณ์เบื่อเซ็งง่วงนอนเราก็จะไม่สามารถสวดมนต์จนจบได้อย่างที่ตั้งใจไว้และอาจสวดได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเราสวดมนต์ต่อเนื่องและสม่ำเสมอการสวดมนต์จะเป็นวินัยที่ดีให้เราโดยอัตโนมัติและขจัดความขี้เกียจออกไปได้ค่ะ 3. นอนหลับสบายเป็นการทำให้จิตใจจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์ปัญหาที่คาใจก็จะหายไปในช่วงเวลาที่สวดมนต์ทำให้จิตใจสงบไร้ความกังวลคลายเครียดได้และช่วยทำให้หลับสนิท4. มีจิตเป็นสมาธิเพราะขณะที่สวดมนต์เราต้องเพ่งความสนใจไปที่บทสวดมนต์ของเราทำนองของบทสวดมนต์จึงทำให้จิตของเราเป็นสมาธิ 5. ปัญญาเกิดจะก่อให้เกิดปัญญาตามมาปัญญาหมายถึงระบบการคิดที่มีสติคอยกำกับการคิดจึงอยู่บนพื้นฐานของเห็นและผลไม่มีอารมณ์เข้ามาเจือปนส่วนความคิดที่ขาดสติเราเรียกว่าอารมณ์ถ้าสวดมนต์โดยรู้คำแปลรู้ความหมายก็ย่อมทำให้ผู้สวดได้ปัญญาความรู้และสามารถเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีในบทสวดมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วย 6. อานิสงส์ให้เกิดจิตที่แกร่งหลังการสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิจะทำให้จิตมีกำลังเป็นการบำรุงจิตจิตที่มีกำลังก็จะเข้มแข็งไม่อ่อนไหวง่ายมีสติดีหนักแน่นการมีจิตเป็นสมาธิสติจะคงอยู่เสมอ 7. สิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัวทุกบทสวดมนต์นั้นมาจากอักขระที่ศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจโดนบันดาลให้สิ่งอัปมงคลนั้นออกไปจากชีวิตและสร้างสิริมงคลให้กับคนที่สวดมนต์ยิ่งสวดมากก็จะเป็นสิริมงคลมากทำอะไรก็สำเร็จโดยง่าย 8. ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่สวดมนต์เป็นประจำนั้นย่อมได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอค่ะเพราะเป็นผู้สร้างกรรมดีจากการสวดมนต์และแผ่เมตตา 9. เปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะขณะนั้นผู้สวดมนต์มีกายวาจามีใจที่แน่วแน่มีความรู้และลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าเท่ากับได้เข้าเฝ้าพระองค์ด้วยการปฏิบัติบูชาท่านผู้ฟังคะ
เห็นได้ชัดว่าการสวดมนต์มีประโยชน์มากมายเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนควรสวดมนต์เป็นประจำถึงแม้ว่าจะไม่รู้ความหมายในบทสวดแต่ก็ยังมีผลเบื้องต้นคือใจชุ่มชื่นใจสงบลงทั้งนี้การสวดมนต์ไม่มีถูกไม่มีผิดดังนั้นจึงไม่ต้องคำนึงว่าต้องสวดทุกบทเนื่องจากบางคนอาจจะมีเวลาจำกัดก็อาจเลือกบทสวดเพียงบทเดียวก็เพียงพอแล้วค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะนอกบ้านชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ